ู่บอสซอครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดถึงรถโกคาร์ทนะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่ากีฬาก็ว่าได้ครับรถโกคาร์ทนี่ถือว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเฉพาะนะฮะแล้วก็ใช้ทำการขับขี่คล้ายๆกับรถแข่งจริงๆเลยก็ว่าได้แต่ว่าจะเป็นแบบเปลือยๆนะฮะแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่านะก็สามารถเล่นได้แต่เด็กๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วความเร็วของโกคาร์ทนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับแล้วก็ในเวทีระดับโลกนะครับการแข่งขันนี่ก็ถือว่าเวอร์ไวมากๆเลยนะฮะยังมีน้องคนไทยคนนึงนะครับที่ไปทำชื่อเสียงครับระดับโลกมาแล้วนะครับนั่นก็คือน้องท็อปธนาถเสถียรธีรคุณครับชั่วโมงนี้ครับดูเหมือนว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยครับจะกลับมาคึกคักถึงขีดสุดอีกครั้งครับหลังจากที่นายธนาถเสถียรธีรกุลทำผลงานกระหึ่มวงการคาร์ทโลกนะครับหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงซิ่งเอาชนะฝรั่งครับผงาดศึกรถคาร์ท U18 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2010ครับในรายการที่มีชื่อว่า CIKFIA Under 18 World Karting Championship สนามที่3ครับสำหรับการคว้าแชมป์ครั้งนี้ครับนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยครับโดยธนาถถือเป็นคนไทยคนที่2ต่อจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชที่สามารถขึ้นไปยืนบนโพเดียมสูงสุดของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกมาได้นั่นเองครับน้องท็อปธนาถเสถียรธีรคุณนะครับถือว่าเป็นคนไทยคนที่2ครับที่ได้แชมป์โลกนะครับในการแข่งขันรถโกคาร์ทนั่นเองนะครับในรุ่น U18 หรือว่ารุ่นอายุ18ปีนั่นเองครับที่ประเทศฝรั่งเศสในปี2010นะครับแต่วันนี้ฮะเราจะย้อนกลับมาอีกครั้งนึงนะครับมาพูดถึงรถโกคาร์ทจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดนะครับตั้งแต่ปี1950นะฮะมาถึงปีนี้ก็60กว่าปีมาแล้วครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้ฮะก่อนที่เราจะไปทดสอบนะเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการขับโกคาร์ทนะครับเราจะย้อนกลับไปดูประวัติของรถโกคาร์ทกันหน่อยครับสำหรับต้นกำเนิดของรถคาร์ทนะครับได้ถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี1950แล้วโดยนักบินชาวอเมริกาแต่อาร์ตอิงเกิลส์ครับได้ถูกยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งวงการคาร์ทครับโดยเขาได้สร้างคาร์ทคันแรกขึ้นนะครับใน Southern California ครับในปี1956แล้วก็ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับในอเมริกาอย่างรวดเร็วเอาละครับหลังจากที่เราพอจะรู้ประวัติคร่าวๆของโกคาร์ทกันมาแล้วนะครับซึ่งโอ้โหมีอายุนานมาก60กว่าปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักนะครับเทคนิคนะฮะในเรื่องของการรถแข่งหรือว่ารถโกคาร์ทเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างครับตอนนี้ฮะบอสเจอพี่ที่นัดไปแล้วครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับนะครับพี่ไก่ครับก็เป็นเมนเจอร์ฮะของสนามแห่งนี้นะครับก็คือมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ครับนะครับพี่ไก่ครับหัวก่อนอื่นเลยครับต้องขออนุญาตถามฮะเกี่ยวกับเรื่องของโกคาร์ทนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์สำคัญของมันครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่ไก่ครับคือโกคาร์ทนะครับก็มีเฟรมเครื่องยนต์นะครับล้อก็มีหลักๆอยู่แค่นี้อันนี้เรามาดูรถเช่าที่เราให้เช่าบริการครับที่สนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ก่อนดีกว่านะครับรถเช่านะครับก็หน้าตาแบบนี้คือจะต้องที่เห็นเนี่ยมีการชนล้อมรอบนะครับ อย่างแรกเลยเพื่อความปลอดภัยใช่ครับอย่างที่สองก็คือป้องกันการเสียหายต่างๆด้วยนะครับแต่ปลอดภัยนี่มาอันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการชนพวกนี้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดกระแทกกันก็จะปีนกันขึ้นมาชนตัวเราบาดเจ็บครับนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับครับผมจริงๆถือว่าอย่างพี่ไก่เนี่ยเป็นผู้จัดการสนามคงจะได้เห็นว่าเวลาคนมาขับเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยไหมครับจากการขับอย่างเงี้ยก็ถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะแต่ก็มีบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเคารพกติกานะครับสนามเราก็มีกติกาให้เล่นอยู่แล้วนะครับก็จะปลอดภัยนะครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องชนเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องชนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราบังคับแน่ๆแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับอ๋อครับผมนี่คือกติกาในสนามใช่ครับอันนี้ก็คือรถที่ใช้เหมือนรถเช่าในสนามที่มาสปอร์ตใช่ครับนะฮะจริงๆมีการแข่งขันในระดับโลกระดับประเทศมีหลายๆการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงๆรถที่ใช้ในระดับการแข่งขันนะครับจริงๆเป็นรถประมาณไหนที่การครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับรถสำหรับการแข่งขันเนี่ยทั่วโลกนะครับเป็นเฟรมเหมือนกันหมดนะครับทั่วโลกนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องยนต์ประเภทไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนอันนี้ก็คือเป็นเฟรมก่อนนะครับเบื้องต้นเฟรมคันนี้นะครับก็จะเป็นโกคาร์ททั่วไปทั่วโลกเลยนะครับที่ใช้กันไปก็อยู่ที่ว่าลักษณะนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะระบุใช้เครื่องยนต์ประเภทไหนสำหรับที่นี่เราใช้เครื่องยนต์ประเภท4จังหวะนะครับมันเป็นเครื่องยนต์แบบเหมือนเครื่องยนต์อเนกประสงค์สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็สร้างมาเพื่อทำการแข่งขันอยู่แล้วนะครับเพื่อใช้ความเร็วที่เห็นอย่างนี้ก็คือจะมีเป็นชุดกันชนรอบคันเหมือนกันเป็นโป่งอ๋อต้องใส่ต้องใส่ครับต้องประกอบอันนี้เป็นรถเปื่อยๆก่อนมีแค่เครื่องยนต์กับใช่ครับใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้ทำการแข่งขันในระดับประเทศหรือว่าได้ครับได้ครับได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเขามีกติกากำหนดไหมครับว่าระดับประเทศหรือว่าระดับไหนเนี่ยเฟรมต้องเป็นลักษณะไหนหรือว่ายี่ห้ออะไรหรือมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับโดยทั่วไปตามต้องบอกว่ากติกาสากลนะครับ
ก็คืออย่างโกคาร์ททั่วไปเนี่ยก็จะรองรับโดยเป็นองค์กรที่รองรับกฎกติกาทั้งหมดก็คือ CIK อย่างรถยนต์ก็จะเป็น FIA พวกนี้นะครับอย่างเฟรมคาร์ที่เห็นเนี่ยก็จะรองรับCIK ทั่วโลกนะครับเหมือนกันหมดนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีโฮโมโลเกตซึ่งระบุว่าจะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะยี่ห้อใดๆนะครับทำงานแข่งขันได้ในโซนไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับเอเชียยุโรปหรืออะไรก็แล้วใช่ครับก็จะมีกฎข้อบังคับงานทั้งหมดครับครับผม2อันนี้นี่มันต่างกันยังไงครับพี่ก็คือถามว่าต่างกันยังไงนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับเฟรมหน้าตาเหมือนกันแต่สำหรับรถที่เราให้เช่าเนี่ยคือเราออกแบบมาแข็งแรงกว่านะครับทนทานกว่าหนักกว่าแน่นอนสำหรับรถแข่งจะเบากว่านะครับที่จะบอกว่าต้องให้แข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่ารถบริการให้เช่าครับคือรถเช่านะครับก็ขับกันทุกวันนะครับเราสร้างมาเพื่อให้แข็งแรงแต่ว่าใช้หลักเดียวกันคือพื้นฐานเดียวกันลักษณะที่ว่ามีเบรกคันเร่งมีพวงมาลัยด้วยซ้ายด้วยขวาได้คอนโทรลได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ให้ทักษะแล้วก็ความสนุกสนานได้เหมือนกันนะครับอันนี้แหละครับส่วนรถแข่งนะครับรถแข่งโดยทั่วไปเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันก็มีขาคันเร่งนะครับขาคันเร่งขาเบรกนะครับพวงมาลัยนะครับแต่วัสดุทุกชิ้นนะครับจะเบากว่านะครับดีไซน์มาเบากว่าใช่ครับเอาง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็กฎข้อบังคับอีกอันก็คือจะต้องมีกันชนหลังซึ่งอันนี้เป็นกฎกติกาสากลแล้วนะครับสำหรับในปีนี้ก็ต้องมีกันชนทุกคันนะครับที่ออกมาใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยุคก่อนๆนั้นน่ะมาปุ๊บเนี่ยเป็นแค่กันชนเหล็กโค้งๆเล็กๆแล้วก็สมัยก่อนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกครับตัวเฟรมโกคาร์ก็จะพัฒนาของเขาทุกปีกฎกติกาก็จะพัฒนาตามทุกปีเหมือนกันเพราะงั้นเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยเหมือนกันทั่วโลกเลยครับครับผมสมมติว่ามีคุณผู้ชมดูอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะอยากจะซื้อของตัวเองเนี่ยจริงเคยมาถามที่สนามแล้วมันก็ประมาณนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะแบบไม่สะใจเขาอะไรเงี้ยจะซื้อลักษณะเงี้ยครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่โกคาร์ทในบ้านเราก็ส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้นกันอยู่ประมาณ100,000ขึ้นไปนะครับ100,000 บาทก็จะได้เฟรมนะครับก็คืออย่างเงี้ยครับเฟรมอย่างงี้แล้วก็จะมีล้อนะครับไม่มีเครื่องนะครับมีล้อให้แล้วก็มีชุบชนรอบคันให้นะครับก็เริ่มต้นที่แสนขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณ200,000ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับทีนี้หลังจากเครื่องยนต์เราก็ต้องมาเลือกอีกใช่ไหมครับใช่ครับว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์4จังหวะนี่คือพื้นฐานเพราะความเร็วเนี่ยเครื่องยนต์4จังหวะเนี่ยจะน้อยกว่าเครื่องยนต์2จังหวะเครื่องยนต์4จังหวะนี่อยู่ที่ประมาณกี่พันรอบครับพี่ไก่ครับเครื่องยนต์4จังหวะทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่ารอบแต่สำหรับเครื่องยนต์ที่ไว้สำหรับทำการแข่งขันสำหรับ4จังหวะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 รอบซึ่ง2จังหวะเนี่ยจะขึ้นไปถึง10,000 12,000 ถึง 14,000 ประมาณนั้นเลยครับก็จะมีจัดขึ้นไปครับครับผมทีนี้อย่างเครื่องยนต์ก็แต่ละแบบแต่ละอะไรมันก็ต่างราคากันใช่ครับใช่ครับเครื่องยนต์อย่างตัวนี้ครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น4จังหวะนะครับเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 35,000 นะครับเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ100,000กลางๆนะครับประมาณนั้นครับพร้อมวิ่งเลยนะครับหรือทำการแข่งขันก็เลือกกันไปว่าจะลงรายการไหนนะครับครับทีนี้หน้าตาตอนมันเราสมมุติเราซื้อมาปุ๊บหน้าตาตอนมันประกอบเสร็จมันเป็นยังไงครับพี่ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีประกอบด้วยกันชนรอบคันเสร็จเรียบร้อยนะครับมีล้อนะฮะล้อนี่ก็จะแบ่งประเภทเป็นล้อหนักล้อเบาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นรถแข่งก็ล้อเบาหมดก็ถ้าเกิดประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคันที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับแบบเราก็แต่งรถคันนึงอ่ะเพื่อที่จะได้การแข่งขันใช่ครับไหนอะไรยังไงก็สามารถระบุได้ไหมครับพี่กฎกติกาทั่วไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกฎกติกาว่ารถทั้งคันนะครับเลือกใช้ยางประเภทไหนยางยี่ห้ออะไรก็จะถูกระบุในครับแข่งขันนั้นๆสำหรับผู้จัดแข่งนั้นๆนะครับอย่างบางรายการถ้าเป็น2จังหวะก็จะถูกระบุโดยเครื่องยนต์ยี่ห้อใดๆที่เขากำหนดไว้นะครับแล้วก็ยางนะครับยางถูกระบุไว้ด้วยเป็นยางซอฟต์คัมพาวส์ยี่ห้ออะไรอะไรก็จะระบุไว้ทีนี้ถ้าเราเป็นนักแข่งหรือเป็นผู้เล่นเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะลงรายการไหนๆนะครับถ้าเราอยากลงรายการนี้ซึ่งเขาระบุว่าใช้ยางยี่ห้อนี้เป็นคอมพาวยางเป็นยางซอฟประเภทนี้เราก็จัดใส่ให้ครบตามกฎกติกาที่แข่งขันแค่นั้นเองครับคือผู้งานทำรถเตรียมรถไว้ตามกฎกติกาที่เขาตั้งเอาไว้ที่เราจะทำการแข่งขันในรายการนั้นๆครับผมกีฬาประเภทนี้ครับจริงๆเด็กๆหรือว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยเล่นได้แต่อายุเท่าไหร่ครับแล้วก็สูงสุดที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไก่เอาให้แค่นิดนึงสำหรับเอาในสนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์เราก่อนนะครับของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันอยู่ที่อายุ8ขวบนะครับเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วครับ8ขวบนี้ในอายุ8ขวบเด็กเขาสามารถจะตัดสินใจได้ว่าตรงจุดนี้คือเบรกนะครับควรจะทำยังไงถ้าเกิดรถเอ็กซิเลนต์ควรจะแก้ไขอาการยังไงถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยการตัดสินใจเขายังไม่ค่อยเร็วพอนะครับอันตราย
ยู่เหมือนกันนะมอเตอร์สปอร์ตนะครับส่วนอายุสูงสุดสำหรับที่สนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ก็อยู่ประมาณ60กว่ายังเล่นกันอยู่ครับก็เป็นนักแข่งเก่านะครับก็ยังคงกลับมาออกกำลังกายบ้างครับสบายๆนะครับมันได้ออกกำลังกายไหมครับพี่ไก่ช่วยลองบอกบางคนอ่ะโอ้ยเหมือนนั่งขับรถอยู่ที่บ้านเลยไม่ต่างกันหรอกได้ออกกำลังกายครับถามว่าสิ่งที่ได้จากโกคาร์ทนี่ก็คือกำลังแขนแน่ๆนะครับเราต้องใช้แรงในการเลี้ยวเพราะว่าอย่างที่บอกรถไม่มีช่วงล่างนะครับโอ้ครับไม่มีช่วงล่างไม่มีโช๊คอัพไม่มีสปริงนะครับก็จะแข็งค่อนข้างหนักนะครับเลี้ยวใช่ครับแล้วอย่างนึงในเลี้ยวแท็กที่เราวิ่งไปเนี่ยมีโค้งซ้ายโค้งขวานะครับให้เราได้ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยแขนสำคัญข้อมือสำคัญนะครับเราได้ออกกำลังกายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสมาธิที่เราได้ใช่ครับผมนะครับต้องมีสมาธิจริงผมก็เคยขับตอนแรกๆก็คิดว่ามันแบบเฮ้ยมันคงไม่เป็นอะไรไม่เหนื่อยแต่ลงมานี่แขนสั่นเหมือนนะครับนี่ก็คือส่วนสำคัญหลักๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งรถสำหรับการแข่งขันแล้วก็รถที่มีใช้อยู่ในสนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ครับผมนะครับจริงๆเสียงเครื่องยนต์ต่างกันไหมครับต่างกันไหมต้องลองสตาร์ทละครับหรืออย่างสำหรับรถคาร์ที่ทำการแข่งขันนะครับครับตัวนี้จะมีสตาร์ทไฟฟ้านะครับก็เป็นไดสตาร์ทกับสตาร์ทมือจะสตาร์ทมือก็ได้สตาร์ทไฟฟ้าก็ได้นะครับสตาร์ทไฟฟ้ากดสตาร์ทนะครับต้องหันเร่งนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับครับผมก็พอจะเดาได้ว่าตัวนั้นก็คงไม่ดุดันเท่านี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่าคือถ้าไปเทียบย้อนไปถึงก่อนหน้านี้ครับผมการสตาร์ทค่อนข้างยากจะต้องใช้รถดันนะครับดันกันถึงจะติดนะครับเข็นติดนะครับแล้วก็มาเป็นมือดึงทั่วไปนะครับดึงสตาร์ทนะครับก็ดึงสตาร์ทจนติดนะครับพี่ไก่ครับจริงๆแล้วรถอย่างรถแข่งระดับประเทศระดับโลกเนี่ยจริงๆอย่างเอาแค่ที่นี่คันนี้ครับยิงสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์4จังหวะตัวนี้ทำความเร็วได้อยู่80ขึ้นไปนะครับ80และอย่างของที่รถสปอร์ตแลนด์ครับรถเช่า60ครับกำลัง60มันก็ดูไม่เร็วไม่เร็วแต่ต้องอย่าลืมนะครับเวลาเราลงมานั่งกุ๊บเนี่ยเรานั่งติดอยู่กับพื้นเลยเตี้ยๆนะครับทำความเร็วได้80ผมถือว่าก็เร็วแล้วนะครับสำหรับการคาร์โกฮาร์ดนะครับลองนั่งดูสิครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างแรกนะครับต้องเรียนรู้นิดนึงว่าการขึ้นนั่งโกฮาร์ดจำไว้เสมอว่าเครื่องโกฮาร์ดจะอยู่ฝั่งขวาเสมอไม่ว่าจะเป็น2เครื่องยนต์2จังหวะหรือเครื่องยนต์4จังหวะนะครับจะอยู่ฝั่งขวาตลอดงั้นเราต้องขึ้นด้านซ้ายในการขึ้นขาสองข้างขึ้นไปอยู่ที่เบาะทั้งสองข้างเลยครับขึ้นไปอยู่ที่เบาะเลยครับใช่ครับหลังจากนั้นย่อตัวพร้อมกับยืดขาลงไปที่แป้นเบรกกับแป้นคันเร่งลองดูครับว่าการนั่งแบบถูกต้องนั่งยังไงเชิญครับขออนุญาตพี่ไก่ครับผมเชิญครับลองดูไม่เคยเหยียบที่เบาะเลยเหยียบที่เบาะสองข้างเลยครับขึ้นไปนะครับนั่นแหละครับเหยียบตรงนี้ครับผมแล้วก็ยืดขานะครับย่อมาครับพร้อมกับยืดขานั่นแหละครับถูกต้องครับนั่นแหละครับนี่ลองนั่งเข้าไปในเบาะนะครับรู้สึกสบายนะครับสบายครับพี่ทีนี้มาเรียนรู้กันนะครับว่าเท้าซ้ายเท้าขวาทำอะไรกันบ้างเท้าขวานะครับคือคันเร่งนะฮะแป้นนั้นคือตำแหน่งคันเร่งนะครับส่วนเท้าซ้ายนี่คือเบรกนะครับในการเบรกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้เบรกประมาณไหนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ตัวเราบังคับเลยนะครับพวงมาลัยซ้ายขวานะครับถามว่าถ้านั่งประมาณนี้รถคันนี้เนี่ยอันนี้คือสแตนดาร์ดสำหรับเบาะที่จะวางในเฟรมในแต่ละเฟรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะถ้านั่งโดยคือเอ็นสังเกตนะครับลำตัวก็จะเอ็นไปเพราะอะไรนะครับตัวนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักควรจะอยู่ทางด้านหลังนะครับในการขับเนี่ยที่ถูกต้องนะครับปกติเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะใช้แค่แขนนะครับหลังลำตัวเนี่ยยังอยู่แนบกับเบาะตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะขับเหมือนหุ่นยนต์ค่อนข้างแข็งนิดนึงเวลาต้องการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แค่ดึงซ้ายดึงขวาแค่นั้นเองครับแต่ว่าลำตัวเนี่ยจะตรงอยู่อันนี้คือมาตรฐานนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าตรงนี้ดูแล้วไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเซตอัพรถแข่งครับตรงนี้สำคัญมากน้ำหนักหรือว่าใช่ครับใช่ครับใช่ก็เหลือแค่เลี้ยวเหลือแค่น้ำหนักเบรกของเราว่าจะเบรกมากเบรกน้อยเวลาขับในสนามนะครับใช่ทีนี้อย่างเครื่องนี้มันร้อนไหมครับพี่ก็ร้อนอยู่ครับพอสมควรครับเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเวลาขับนะครับเวลาซ้อมหรือว่าแข่งขันเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ชุดแข่งอย่างนี้เขามีการกำหนดไหมครับว่าต้องเวลาแข่งขันต้องใส่ชุดแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นการแข่งขันในบ้านเราและทั่วโลกนะครับกำหนดแน่นอนครับจะต้องใส่ชุดแข่งนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับใส่ที่หมอนรองคอตัวรองคอนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์พูดง่ายอุปกรณ์ชุดแข่งทั้งเซตเลยถุงมือรองเท้าสำหรับการแข่งขันครบที่นี่ก็มีเหมือนกันมอเตอร์สปอร์ตที่นี่มีครับผมแต่ถ้าเป็นรถเช่านะครับรถเช่าเราจะบังคับอย่างเดียวคืออะไรคือหมวกกันน็อกแน่ๆนะครับแล้วก็ชุด
เราก็จะมีเสื้อไว้ให้บริการสำหรับใครที่ต้องการแต่ถามว่าบ้านเราเมืองร้อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเสื้อนะครับไม่อยากใส่เพราะอะไรเพราะร้อนแต่จริงแล้วผมอยากแนะนำว่าทุกครั้งที่มาเล่นผมแนะนำให้ใส่ครับปลอดภัยครับความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับเศษน้ำมันเศษหินต่างๆพวกนี้กันได้ป้องกันได้ทั้งหมดครับแนะนำไปว่าเดี๋ยวรบกวนพี่ไก่พาไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกที่รองคอชุดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ต้องการแข่งขันได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับครับผมเอาละครับมาดูเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันดีกว่านะฮะดูรถไปแล้วนะทีนี้ดูอุปกรณ์ป้องกันนะครับที่ใช้สำหรับการแข่งขันครับต้องมีอะไรบ้างครับพี่ไก่ก็อย่างแรกเลยนะครับผมแนะนำให้ก่อนเลยก็คือเป็นถุงเป็นหมวกคุมผมนะครับถ้าเป็นของรถยนต์ก็จะเป็นกันหนาวก็ต้องกันไฟแต่สำหรับโกคาร์ทไม่จำเป็นครับใส่ไปก่อนเลยนะครับครับแล้วก็หมอนรองคอนะครับใช่ครับสำคัญครับเดี๋ยวใส่นี่ก่อนนะพี่ครับผมลองใส่เลยนะได้เลยครับประมาณนี้นะครับพี่ครับผมแล้วก็ตามด้วยอันนี้ตามด้วยหมอนรองคอนะครับแล้วก็ล็อกนะครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วถึงจะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็รัดให้แน่นโอเคครับรัดแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะมาใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือก่อนได้ใส่ถุงมือก่อนปุ๊บเนี่ยการทำงานเราจะลำบากละเพราะถ้าเกิดใส่ถุงมือปุ๊บเนี่ยรัดหมวกลำบากเลยนะเพราะนั้นถุงมือเป็นสุดท้ายลงสนามเลยแค่นั้นเองครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนอุปกรณ์หลักๆใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เราบังคับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับการแข่งขันเนี่ยจะต้องตัวนี้สำคัญคือหมอนรองคอนี่สำคัญมากเวลากระแทกปุ๊บเนี่ยก็จะมีก็จะช่วยได้ใช่ครับผมครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักๆนะครับซึ่งสำหรับการแข่งขันเนี่ยเขาก็มีการบังคับใช้ใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมาขับที่มอเตอร์สปอร์ตแลนด์เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่ชุดครับแล้วก็หมวกกันน็อกรัดให้แน่นรัดให้แน่นครับผมเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ครับก็ตอนนี้คงได้ทราบแล้วนะว่ารถเนี่ยที่เราใช้แข่งนะเป็นยังไงรถที่สนามเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะที่สำคัญในการขับนะครับในช่วงหน้าครับเราจะลองขับจริงกันนะฮะอาจจะมีเทคนิคอื่นๆอีกในสนามอาจจะเป็น racing line หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราคุยพี่ไก่ต่อครับได้ครับยินดีครับครับผมตอนนี้พักสักครู่งานเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์